เด็กหนุ่มติดเซ็กซ์ต้องมาเจอกับสาวที่ติดเซ็กซ์ไม่แพ้กันแต่เวลาล่วงเลยไปเขาก็เบื่อของเก่าจึงหาสาวใหม่เพื่อเติมเต็มเสมอมาจนกระทั่งไปพลาดท่าทำผู้หญิงท้องในที่สุดเปิดเรื่องมาที่คู่รักเมอร์ฟี่กับอิเล็กตราในตอนที่พวกเขาได้พบกันครั้งแรกหน้าตอนนั้นพวกเขาเป็นแค่คนแปลกหน้าสองคนที่บังเอิญได้มานั่งใกล้กันเท่านั้นแต่กลับรู้สึกคุยกันถูกคอยอย่างน่าประหลาดในสวนสาธารณะมีคนอยู่มากมายแต่เหมือนตอนนี้มีแค่เขาและเธออิเล็กตราเริ่มชวนคุยก่อนจนได้รู้ว่าเมอร์ฟี่ เพิ่งย้ายมาจากอเมริกามาเรียนต่อสาขาภาพยนตร์ที่นี่เมื่อไม่นานนี้เองส่วนอิเล็กทรานั้นเรียนคณะศิลปกรรม,มาศาสตร์ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเมอร์ฟี่ถามกับอิเล็กตราว่าอะไรคือความหมายของชีวิตอิเล็กตราตอบว่าความรักและทั้งคู่ก็จูบกันและจบกันด้วยไปจัหนักกันต่อที่ห้องพวกเขาทั้งคู่ต่างม,มีความฝันอิเล็กตรานั้นอยากเป็นศิลปินแล้วมีภาพไปติดในแกลเลอรี่บ้างสักครั้งส่วนเมอร์ฟี่นั้นอยากสร้างหนังของตัวเองสักเรื่องครับซึ่งเมอร์ฟี่ก็ยังไม่ค่อยจะมีไอเดียเท่าไหรนะ่นักแม้จะยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่พวกเขาก็มีความสุขกันดีครับจนกระทั่งมีสสาาาววยยยคนหนหึ่ง้ย้ยเข มาอยู่ห้องข้างๆเธอมีชื่อว่าโอมี่เมอร์ฟี่กับอิเล็กตราก็มนุษย์สัมพันธ์ดีเลยไปทําความรู้จักกับเธอจนกระทั่งรู้สึกว่าคลิกมากๆเลยชวนโอมี่มาทีซ้าด้วยกันแต่มันไม่ได้จบแค่คืนนั้นนะสิครับหลังจากนั้นเมอร์ฟี่เหมือนจะติดใจโอมี่เป็นอย่างมากจึงชวนเธอมาจัดหนักลับหลังอิเล็กตราอยู่เสมอๆ,ๆจนกระทั่งโอมี่ท้องครับเมอร์ฟี่ตั้งชื่อเด็กคนนี้ให้มีชื่อว่าแกสเปอร์และจะรับผิดชอบเด็กคนนี้ในฐานะพ่อครับ แต่ถึงอย่างนั้นเมอร์ฟี่ก็ยังไม่ได้เลิกคบกับอิเล็กตราเขายังคงกินขี้ปี้นอนกับอิเล็กตราอยู่ทุกวี่ทุกวันจนกระทั่งเกิดไอเดียขึ้นมาครับว่าในเมื่อชีวิตของเขานั้นคือการซ้ำงั้นก็ทําหนังโป๊มันซะเลยทีแรกเมอร์ฟี่ก็ตั้งกล้องถ่ายแค่ตอนจัดหนักกับอิเล็กตราเท่านั้นแต่เหมือนว่าแค่นี้เมอร์ฟี่จะยังไม่พอใจเลยเที่ยวซ้ำผู้หญิงไปทั่วแม้แต่ตอนไปเที่ยวกับอิเล็กตราเขาก็ยังไม่หยุดหาสาวมาซ้ำเพื่อหาความแปลกใหม่ จนกระทั่งอิเล็กตราเริ่มรู้สึกผิดสังเกตและเขาก็โดนจับได้ในที่สุดเธอเลยเอาคืนเมอร์ฟีด้วยการแอบไปจันนักกับรุ่นพี่ที่เธอรู้จักเพื่อจะแก้เผ็ดเมอร์ฟีจนกระทั่งเมอร์ฟี่เห็นถึงความผิดปกติจึงแอบตามเธอไปจนเห็นคาหนังคาเขาเมอร์ฟีคว้ขวาขวดฟาดหัวรุ่นพี่คนนั้นอย่างจาังจนโดนแจ้งจับไปในที่สุดหลังจากอิเล็กตราประกันตัวเมอร์ฟีออกมาทั้งคู่ก็เปิดใจคุยกัน เมอร์ฟี่ก็พยายามแก้ตัวว่าที่ทำลงไปทั้งหมดมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำหนังเท่านั้นเมื่อได้ยินดังนั้นอิเล็กตราจึงยื่นข้อเสนอให้กับเมอร์ฟี่ว่าถ้าทำเพราะทำหนังจริงๆงั้นก็ไปจัาหนักกับตูให้ฉันดูหน่อยสิฉันจะได้รู้ว่าคุณทำเพื่องานจริงๆไม่ใช่ความงีส่วนตัวเมอร์ฟี่จึงไม่มีทางเลือกนอกจากทำตามข้อเสนอเพราะเขายังไม่อยากเสียอิเล็กตราไปเขาจำใจไปจันหนักกับตูตามที่อิเล็กตราต้องการเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจแล้วทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันและพยายามลืมเรื่องราวแย่ๆทด้ังหม หลังจากนั้นอิเล็กตราก็ตัดสินใจแยกอยู่กับเมอร์ฟี่สักพัก เพื่อใช้เวลานี้ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นและไปโฟกัสที่ความฝันที่จะเป็นศิลปินซึ่งในระหว่างนั้นเมอร์ฟี่ก็ตัดสินใจไปอยู่กินกับโอมี่และดูแลแกสเปอร์ลูกของเขาจนกระทั่งโอมี่เห็นว่านี่ถึงเวลาที่เมอร์ฟี่ควรเลือกได้แล้วว่าจะเลือกเธอกับลูกหรือจะกลับไปอยู่กับอิเล็กตราถ้าเขาไม่ยอมเลือกโอมี่จะจูงมือลูกเดินออกจากชีวิตเขาไปด้วยตัวเองเพราะเห็นแก่ลูกเมอร์ฟี่จึงเอาเรื่องที่เขาพลาดทำโอมี่ท้องไปสารภาพกับอิเล็กตราเมื่ออิเล็กตราได้ยินดังนั้นเธอก็โกรธขามากและตัดสินใจตัดดดขขาาากับเมออร์ฟี่่ยง็ด หลังจากนั้นเมอร์ฟี่ก็พยายามติดต่ออิเล็กทราทุกวิถีทางแต่สิ่งที่ได้ก็คือคำด่าจากอิเล็กทราสารพัดจนในที่สุดเธอก็ไม่รับสายของเขาอีกเลยเมอร์ฟี่ร้อนรนมากที่อิเล็กทราไม่รับสายของเขานั่นทําให้เขานึกย้อนไปตอนที่พวกเขาจัดหนักกันคืนแรกอิเล็กทราบอกกับเขาว่าแม้ ä, ฉันตายจากไปขอให้คุณรู้ไว้ว่าฉันจะรักคุณและตกลุมรักคุณซ้ําไปซ้ำมาตลอดไป ซึ่งณนะตอนนี้เมอร์ฟี่ไม่อาจจะรู้ได้อีกแล้วว่าอิเล็กตราเป็นตายร้ายดียังไงเขาอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่ทําผิดพลาดลงไปแต่ตอนนี้เขาทําได้เพียงภาวนาให้อิเล็กตรายังปลอดภัยแล้วน้ําตาของเขาก็ไหลออกมาแกสเปอร์งงว่าทําไม Murphy เมอร์ฟี่พ่อของเขาถึงร้องไห้จึงเดินมานั่งข้างๆเมอร์ฟี่โผก,กอดแกสเปอร์ทั้งน้ําตานองหน้าและขอโทษลูกของเขาซ้ําไปซ้ํามาเขาได้แต่คิดว่าถ้าคนที่ท้องไม่ใช่โอมีแต่เป็นอิเล็กตราชีวิตของเขาจะเป็นยังไงกันนะจบ และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง6.1คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่า Love ความรัก